อันนี้ของอันนี้ฝั่งคนแฮปปี้คนเข้ากระทรวงใหม่ถูกต้องค่ะมาดูคนออกกันหน่อยแต่นี่ออกเองนะคะออกเองไม่ได้ถูกปรับออกอาจจะถูกปรับออกแค่ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแต่เจ้าตัวก็รู้สึกว่าฉันก็ทำงานดีมาตลอดดังนั้นเดือนที่ผ่านมาเต็มที่แล้วถูกต้องทำไมถึงต้องถูกปรับลดบทบาทไม่ขออยู่ละกันลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็คือคุณปราณปรีนะคะวันนี้เจ้าตัวกลับไปที่กระทรวงอีกรอบหนึ่งไปเก็บของค่ะไปเก็บของในห้องทำงานแล้วก็ไปอำลาข้าราชการนะคะคุณปราณปรีบอกว่าขอบคุณปลัดกระทรวงทีมงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยที่ให้การสนับสนุนการทำงานตลอดที่ผ่านมาโดยเฉพาะนโยบายสำคัญของรัฐบาลเนี่ยนะรู้ล่วงไปด้วยดีเลยแล้วก็ใช้เวลาสั้นด้วยตนเองกับข้าราชการในกระทรวงผ่านวิกฤตหลายอย่างในช่วงเวลาสำคัญนะคะแม้จะเป็นระยะเวลาที่ไม่ยาวนานนักข่าวก็เลยถามว่าอยากฝากอะไรไหมถึงรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะเข้ามาห่วงอะไรหรือเปล่าท่านก็บอกว่ายังไม่ทราบเลยอะว่าเป็นใครนะคะแต่ไม่ห่วงหรอกเพราะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมีศักยภาพสูงเชื่อว่ารัฐมนตรีใหม่เข้ามาทำงานได้เนี่ยจะทำงานได้ดีเลยไม่มีอะไรน่ากังวล นะคะแล้วก็บอกด้วยว่ามาถึงก็ตกใจนะเพราะข้าราชการเกือบที่มาอำลาเห็นไหมคะมีดอกกุหลาบบางคนเนี่ยร้องไห้เลยนะอันนี้ระยะเวลาอยู่ในกระทรวงแค่7เดือนนะคะใช่ค่ะข้าราชการบางคนเนี่ยร้องไห้แบบคือเสียดายอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านก็บอกว่าไม่ได้มาลาแบบลาตลอดไปนะลาชั่วคราวเฉยๆอ้าวเหรอยังเรียกใช้ได้อยู่ถ้ามีอะไรให้รับใช้ก็เรียกได้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะคะก็ไม่เป็นไรถ้าอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็ยินดีที่จะให้การช่วยเหลือนักข่าวนี่ก็ตาดีนะคุณผู้ชมนะทำไมคะไปสังเกตหลังมือของคุณปราณปรีทำไมอ่ะคือในวันที่เราพยายามจะหาคำตอบว่าเอ๊ะเอกสารลาออกเนี่ยมันของจริงหรือเปล่าแล้วก็โทรหาคุณปราณปรีโทรหาจนทราบว่าเจ้าตัวเนี่ยไปพักให้น้ำเกลืออยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่ามีอาการป่วยมีอาการอ่อนเพลียโหมงานหนักในช่วง7เดือนที่ผ่านมาก็เลยไปสังเกตที่หลังมือค่ะปรากฏว่ามีรอยเจาะน้ำเกลืออยู่นะอ๋อเหรอเออจริงๆแสดงว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเลยออกเมื่อคืนนี้แล้ววันนี้ก็เข้าไปเก็บของที่กระทรวงเลยค่ะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่กระทรวงการต่างประเทศคุณผู้ชมค่ะแต่ตัดภาพอีกมุมนึงคือต้องยอมรับนะคะว่าตั้งแต่มีข่าวการลาออกของอาจารย์ปานปรีพหิทานุกรเนี่ยหลายคนเขาก็ตกใจไม่ใช่แค่คนการเมืองหรอกภาคเอกชนเองหรือว่านักวิชาการเองแต่เขาก็มองแหละค่ะว่าการปรับครม.ครั้งนี้น่าจะเป็นการเสริมแกร่งให้รัฐบาลทำงานคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่มีอีกหนึ่งคนค่ะที่ออกมาผ่ากลางวงโชะเลยนั่นก็คือครูมานิสสังพุ่มยืนอยู่ข้างหลังคุณสมคุณสุริยะเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะแต่ล่าสุดค่ะครูมานิสให้สัมภาษณ์บอกว่าอาจารย์ปานปรีอ่ะไม่ใช่คีย์แมนสำคัญสักหน่อยในการทำงานและที่ผ่านมานะคะการทำงานน่ะอาจจะเชี่ยวชาญด้านวิชาการก็จริงแต่ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นนักการเมืองความอดทนอดกลั้นก็ไม่มีอันนี้คำพูดของครูมานิสนะคะอาจารย์ปานปรีบางฤดูเข้าไปอยู่ในพรรคก็หายตอนที่มีพรรคไทยรักษาชาติเขาก็ไปเดินอยู่ในพรรคไทยรักษาชาติพอเขาจะมีการจัดตั้งทีมออกไปช่วยงานการเมืองอ้าวก็หายไปอีกครูมานิสบอกตนมองว่านายกเศรษฐาให้เกียรติมากแล้วที่ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก่อนหน้านี้ก็ได้ตำแหน่งรองนายกไปด้วยครั้งนี้ทราบว่านายกได้พูดคุยให้รับหน้าที่อยู่ที่กระทรวงเดียวเพราะอยากให้คนอื่นมาทำบ้างหลายเรื่องต้องมีความผูกพันกับพื้นที่แต่นายปานปรีไม่ได้เคยรู้จักพื้นที่อยู่แล้วการที่นายปานปรีได้มารับผิดชอบกระทรวงการต่างประเทศถือว่าเป็นตำแหน่งใหญ่โตแล้วเวลาไปเมืองนอกเทียมเท่าเป็นบุคคลสำคัญของไทยนอกจากนี้นะคะเห็นเลยหนังสือลาออกส่งไปถึงนักข่าวก่อนถึงมือนายกอีกมองว่าทำอย่างเงี้ยมันไม่แฟร์นะคะเขาเป็นบุคคลที่ผู้แทนเขาแทบไม่รู้จักอยู่แล้วเขาเดินสวนกับผมก็ยังไม่ทักทายผมเลยนี่ผมอยู่ในพักนี่มาตั้งแต่ไทยรักไทยนะครับจนถึงวันนี้ไม่มียืนยันเลยว่าไม่มีแต่เพียงว่าผมก็ไม่อยากที่จะไปด้อยค่ากันแต่ว่าเมื่อท่านเราออกเพราะท่านเองนั้นท่านก็ไม่ได้สัมผัสกับทางงานการเมืองไม่ได้สัมผัสกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าท่านอาจจะเก่งบริหารท่านอาจจะเก่งในเรื่องของการต่างประเทศไอ้นั้นก็เป็นความเก่งกล้าของท่านแต่ว่าทางการเมืองนะท่านผมดูว่าแล้วท่านไม่ได้ช่วยอะไรมากมายหรอกหลายคนเสียดายคุณปานปีพรรคเพื่อไทยไม่ได้เสียดายหรอคะผมไม่รู้พรรคแต่ผมไม่ได้เสียดายผมคุยเลยผมไม่ได้เสียดายคุณปานปีเลย
แล้วผมคิดว่าผู้แทนอื่นก็คงจะคิดเหมือนผมนะครับเพราะว่าอ่านการเมืองนี่มันมีองค์ประกอบเยอะมีบริบทเยอะกว่าเรื่องอื่นตะกี้ผมก็ให้สัมภาษณ์ไปว่าการมาเป็นผู้บริหารระดับรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปบริหารที่กระทรวงอย่างเดียวมันต้องมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองด้วยเพราะว่าคุณไปนั่งได้วันนั้นก็เพราะว่าพวกผมนะพวกผมกว่าจะผ่านก็มาได้มาเป็นผู้แทนให้มาจัดตั้งเจอครูมานิตก็ต้องถามถึงหมอชลน่านเพราะว่าเขาก็มีความสนิทสนมกันนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าก็ติดต่อหมอชลน่านไม่ได้เหมือนกันตั้งแต่โดนปรับออกจากเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ก็เชื่อว่าคุณหมอเป็นนักการเมืองมาตั้ง24-25ปีแล้วทนรับเรื่องเหล่านี้ได้อยู่แล้วนะคะผมเชื่อแบบนั้นท่านเป็นนักการเมืองมืออาชีพเหตุการณ์เนี้ยคงไม่ทำให้ท่านไข่ก๊อกหรอกส่วนตัวอาจจะไม่ทราบนะแต่ให้วิเคราะห์ว่าการที่คุณหมอทำเพื่อพรรคเพื่อไทยมานานขนาดนี้ไม่น่าจะทำให้คุณหมอเนี่ยไข่ก๊อกจากเรื่องแค่นี้นะคะเพราะก็รู้อยู่แล้วว่าบริบททางการเมืองเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาใครมาเล่นการเมืองก็อยากเป็นรัฐมนตรีกันทั้งนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีทั้งคนที่สมหวังแล้วก็ผิดหวังนะคะท่านอาจจะน้อยใจบ้างแต่ไม่ทิ้งพรรคแน่นอนก็ถ้าเสียดายก็คือเสียดายคุณหมอชนน่านแต่ไม่เสียดายอาจารย์ปันปรีนะคะในมุมของนักการเมืองคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ